ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงด่านหวงปู่นะครับไม่ค่อยได้เห็นใครเล่นเลยนะด่านเนี้ยไปแต่ผมแจกของก่อนสวัสดีครับแจกของแป๊บแจกของแป๊บนายแม่งเท่ว่ะเฮ้ยผมขอมาได้ป่าววะเฮ้ยผมอยากได้หัวเติมเท่าไหร่อ่ะ 1,000 ได้ป่ะหัวอะไรวะเดี๋ยวแจกปืนก่อนเผื่อแบบว่ามีคนขาดนี่กูแจกเลยแจกแบบเป็น10กระบอกอ่ะเอาไปเลยใครไม่มีอ่ะเอาไปเลยมาขอบอมอยู่ไหนจะบักระเบิดบอมเอาเชี่ยบอมหายสัตว์บอมเอาบอมเพื่อนเอาไปไอ้นายไม่เหมือนที่กีไบเดอร์เลยปีกนะเดี๋ยวขอบักระเบิดเองแล้วกันใช่ไม่รู้พูดอะไรไม่ถาวรนะถามกูเช่ามาอีกเช่ามา7วันไปลุยเลยขอละพร้อมแล้วผมแจกปืนแบบเกลื่อนอ่ะบอกเลยของผู้ชายไม่มีแต่ของผู้หญิงไปลุยเลยไปอย่าวิ่งอย่างช้าวิ่งช้าชิบหายเลยใช่1,000คนขั้นต่ำอ่ะขอได้เลยโอ้ยไม่ได้ดิไม่เจอแต่ผมอ่ะแต่ผมมารอผู้ติดตามผมมาคุยกับเราเนี่ยผมไม่ได้แจกคนตามมาจัดไปเรามีหน้าที่ปาระเบิดครับก็คือปาระเบิดคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งน้ำแข็งบาลุยเลยจบไวแน่นอนผมบอกเลยด่านนี้มันเล่นง่ายแล้วไม่เหมือนลูแลนในด่านบอสตัวสุดท้ายอ่ะผมโยนระเบิดไม่โดนอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่รู้ทำอะไรผิดหรือเปล่าธนูแม่งแรงจริงๆแรงชิบหายเลยปะลงห้องใต้ดินโยนระเบิดเหมือนเดิมดิครับผมบอกเลยว่าต่อให้โหมด PVE อ่ะด่านไหนก็มาเถอะเข้าเซิร์ฟไทยแม่งจบเร็วหมดอ่ะเซิร์ฟไทยแม่งบักระเบิดได้เปิดไมค์สื่อสารกันได้เป็นงานอะไรเงี้ยนะครับเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวตรงไหนอีกวะมาตรงนี้ปล่อยเพื่อนเราเคลียร์เลยไอ้ตรงเนี้ยเล่นไม่เป็นนะไม่เคยเล่นผ่านทุกทีเลยตกตลอดปล่อยให้เป็นหน้าที่เพื่อนแล้วกันให้เพื่อนเราเคลียร์ข้างหน้ามาปาระเบิดเลยป่าวงล้อมเหลืองไหนวะโอเคแตกไปมาเจอกับบอสตัวนี้กันธรรมดาครับบอสตัวนี้มาโยนไปโยนไปโยนไปโอ้โหโอ้โหดูเลือดบอสลดโคตรเร็วไม่เร็วก็ดูเอามันง่ายครับไอ้ด่านแรกตรงนี้แหละด่านมาแรกๆด่าน2ก็ง่ายแต่พอด่าน3ด่าน4เดี๋ยวมันจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอะไรประมาณเนี้ยก็คือผมลงลูแลนตั้งนานอะแม่งเปิดไม่เคยได้ธนูเลยนะพอจะทำคลิปอะแม่งเสือกเปิดได้ถาวรแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะรอบที่แล้วอะก่อนมาทำคลิปเนี้ยผมทำไว้แล้วแหละแต่ว่ามันเฟลไงมันมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไม่อะไรมากหรอกแต่มันพลาดไปแล้วก็ไม่ลงนะครับทิ้งไปแต่แม่งเปิดได้ธนูถาวรอะเย้เคดีใจสุดชาวบ้านชาวช่องเขาได้กันหมดแล้วแม่งมีผมยังไม่ได้ลงด่านนี้แม่งไม่รู้ได้ปืนอะไรนะเห็นมีคนบอกว่ามันได้กระเป๋าไม่รู้กระเป๋าอะไรก็ลองดูแล้วกันโอ้ระเบิดแฝดแม่งมองไม่เห็นวะชิบหายมานี้ก็ง่ายๆแค่ใส่รหัสผ่านเปิดประตูให้เพื่อนเราดูเลยเกียด เปิดยังวะไม่เปิดอีกไม่เปิดอีก
ช้โปรวิ่งทะลุเข้าไปได้ไหมเนี่ยเอาเฮียนึกว่าเน็ตหลุดยืนนิ่งกันหมดเลยโอเคมีคนวิ่งอยู่นึกว่าเน็ตหลุดเน็ตหลุดนี่เจ๊งเลยหลุดเลยนะไปมาบอสบอสหัวกะโหลกแล้วทำไมด่ามันเป็นเส้นๆอย่างนี้วะเนี่ยมันบั๊กใช่ไหมเนี่ยแม่งเป็นเส้นแดงๆงี้แม่งลายตาหายเลยปะโยนระเบิดครับโดนปะวะโอเคโดนโยนอย่างเดียวครับอันเนี้ยมันโยนง่ายอยู่แล้วแต่ลูแลนอ่ะบอสด่านสุดท้ายอ่ะผมแม่งโยนยังไงก็โยนไม่โดนวะไม่รู้ทำไมเหมือนกันโยนผิดหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยโยนไปไปเดี๋ยวจบนี้จะลองเปิดกล่องดูว่ามันได้อะไรบ้างเห็นบอกว่ามีกระเป๋าผมอยากรู้ว่ากระเป๋าอะไรวะโผล่มาสักวัน2วันนี่แม่งเฮ้ยเฮ้ยยิง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 ด่วนเลยหมดยังโอเคหมดแล้วครับปาระเบิดเลยครับของพร้อมอย่างนี้ครับแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วโยนไปอันนี้อะไรอันนี้น่าจะปล่อยคลื่นอะไรสักอย่างโดนไปเรื่อยเลยครับไม่ต้องสนใจเลยครับด่านนี้ไม่ค่อยเปลืองชุบเลือดเท่าไหร่ไม่เท่ารูแลหรอกรูแลแม่งต้องกดปั๊มตลอดไม่ใช่อะไรหรอกแม่งต้องเก็บพวกชิ้นส่งชิ้นส่วนตามพื้นต้องรักษาไว้ดีอ่ะตายคือตกอ่ะแล้วเก็บแม่งได้คืนไม่ครบด้วยบางทีเจอเพื่อนโดไปไงแม่งจบเลยนะไปโยนไปกายจะตายแล้วมาผมใช้พกยิงโอ้โหได้วะเฮ้ยได้อะไรอ่ะโหแล้วตัวผมแม่งลอยแล้วด่ามันเป็นเหี้ยอะไรแดงวะเนี่ยจมกองเลือดเลยสัตว์เออตายเลยป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูนะครับว่ามันได้ของอะไรบ้างนะเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งโกรธเดี๋ยวเพิ่งโกรธขอลองเปิดกล่องก่อนอยากรู้ได้อะไรกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องชิ้นส่วนไม่สำคัญเท่าไหร่โอเคเปิดแป๊บได้อะไรบ้างโอ้โหปืนอะไรก็ไม่รู้โอ้โหกระบองแล้วก็กล่อง30วันโอ้โหสุ่มได้ปืนบอมรัวมาใช่ปะhigh pressure gas อ๋อปืนไฟก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ